สำหรับประเทศไทยและก็สิงคโปร์นั้นถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างยาวนานนะครับทั้งสองประเทศนั้นต่างยืนยันนะครับที่จะสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับนางชัวซิวซานนะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจําประเทศไทยนะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่ออําลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสําเร็จในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสิงคโปร์ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทันสมัยซึ่งไทยมีประสงค์นะครับที่จะแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการศึกษากับสิงคโปร์ตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยกับสิงคโปร์นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรยียังได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจําประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับทางด้านการค้าการลงทุนซึ่งสิงคโปร์นะครับก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญในตลาดของไทยโดยนักลงทุนสิงคโปร์ลงทุนในไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญมากของไทยนะครับซึ่งทั้งสองประเทศนะครับยังมีโอกาสและก็ช่องทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกมากโดยรัฐบาลไทยก็ยินดีน,นะครับว่าพร้อมและก็ยินดีในการให้การสนับสนุนนักลงทุนจากสิงคโปร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือว่า eec นะครับและสิงคโปร์เองก็ถือว่าเป็นส่วนช่วยสำคัญนะครับที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพในเอเชียตนออกเฉียงใต้ขยายตัวและประสบความสำเร็จเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจสตาร์ทอัพในอาเซียนด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของความมั่นคงเองไทยและสิงคโปร์นั้นก็มีความพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อรับมือความท้าทายของภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานความมั่นคงระวังกันและในช่วงท้ายนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเป็นประธานอาเซียนของไทยนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนและจะส่งเสริมการพัฒนาอาเซียนตามแนวทางที่สิงคโปร์ได้วางไว้ในปีที่ผ่านมาครับ